มาเปิดประเด็นกันค่ะตะวันตกแตกคอกันเองแฉสหรัฐเป็นแหล่งฟอกเงินอันดับหนึ่งของโลกโดยเฉพาะในกลุ่ม G7หลังจากที่มีกระแสสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนออกมาให้ได้รับทราบกันตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของประเทศรอบข้างที่ทุกคนล้วนแต่พยายามเข้ามาหาผลประโยชน์กอบโกยกับวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งประเทศหนึ่งในสายตาชาวโลกมักจะถูกมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐก็เข้ามาเคลื่อนไหวอย่างจงแจ้งและก็ทำให้หลายๆคนได้รับทราบว่าเบอร์หนึ่งของสหรัฐกำลังสิ้นชื่อเพราะมีการงัดกับรัสเซียซึ่งทั้งโลกเห็นแล้วว่ารัสเซียแข็งแกร่งกว่าและก็มีพลังในการต่อรองสูงรวมถึงข่าวเช้าต่างๆของพี่ใหญ่สหรัฐที่ก็ล้วนไหลออกมาเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ World Maker ได้มีการเรียบเรียงและก็รายงานซึ่งอ้างอิงมาจาก Bloomberg สื่อใหญ่ระดับโลกโดยมีรายละเอียดว่าเช้าแตกแหกโลกล่าสุดสื่อโลกตะวันตกแตกคอกันเองแฉยับว่าสหรัฐเป็นแหล่งปิดบังความลับทางการเงินอันดับหนึ่งของโลกงานนี้ติ่งมีดิ้นตายรับความจริงไม่ได้เพราะภาพจำของสหรัฐคือพระเอกฮอลลีวูดและเป็นตัวอย่างประชาธิปไตยอันโลกสวยตะโกนร้องลั่นที่ผ่านมาคุณหลอกดาวหรอคะล่าสุดมีรายงานชาวโลกออกมาอีกแล้วหลังจากสื่อระดับโลกอย่างบลูมเบิร์กออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยระบุชัดเจนว่าปัจจุบันสหรัฐคือแหล่งซุกความลับทางการเงินอันดับหนึ่งของโลกโดยมีการระบุเอาไว้ว่าสำหรับบุคคลที่ต้องการซุกซ่อนความมั่นคงของตัวเองไม่มีประเทศใดเหมาะเท่ากับที่สหรัฐอีกแล้วหรือกล่าวง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินการเลี่ยงภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สหรัฐมีมากที่สุดในโลกคราวนี้น่าจะทำเอาติ่งดิ้นตายกันหลายคนเพราะพวกเขาอาจจะรับความจริงไม่ได้ในเรื่องที่ประเทศตัวอย่างประชาธิปไตยอันโลกสวยในกะลาฝันซึ่งเป็นประเทศเดียวกันกับที่แสดงตัวเป็นพระเอกในฮอลลีวูดจะกลับกลายมาเป็นตัวอัปลักษณ์ของโลกจริงแทนเสียเองไม่เหมือนกับในหนังที่พยายามสร้างให้จีนรัสเซียมุสลิมหรือคอมมิวนิสต์ดูเป็นตัวร้ายมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ช่วยคนปกปิดความลับทางการเงินมากที่สุดในโลกและยังรวมถึงกลุ่ม G7 ด้วยโดย5ประเทศใน G7 คือสหรัฐอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นและอิตาลีมีสัดส่วนความลับทางการเงินอยู่ถึง 12.8% ของทั้งโลกเลยทีเดียวรายชื่อ5อันดับสถานที่ที่มีความลับทางการเงินมากที่สุดเป็นดังนี้1สหรัฐ2สวิตเซอร์แลนด์3สิงคโปร์ฮ่องกงซึ่งก่อนหน้านี้ควบคุมโดยชาติตะวันตกก่อนจะพึ่งส่งคืนให้จีน5ลักเซมเบิร์กเรนแกรี่กรรมการบริหารของ Financial Accountability and Corporate Transparency Corruption กล่าวว่าการจัดอันดับเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ทุจริตในสหรัฐใช้อาวุธคือระบบการเงินของเราเพื่อต่อต้านประชาธิปไตยได้อย่างไรซึ่งสหรัฐต้องสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งกันและกันมากขึ้นระหว่างหน่วยงานของประเทศต่างๆ Tag Justice Network ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับในครั้งนี้กล่าวว่าคะแนนที่แย่ลงของสหรัฐเกิดจากการปฏิเสธที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานด้านภาษีของประเทศอื่นๆซึ่งสวนทางกับกระแสข่าวที่พยายามโจมตีให้บริษัทจีนเปิดเผยข้อมูลอย่างสิ้นเชิงจะเห็นได้ว่าในขณะนี้สหรัฐพยายามที่จะโจมตีบริษัทจีนในเรื่องความโปร่งใสและขู่ว่าจะถอนจากตลาดถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ล่าสุดก็น่าแหกอีกครั้งเมื่อประเทศตัวเองโดนจัดอันดับว่ามีความโปร่งใสทางการเงินน้อยที่สุดในโลกงานนี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆมีเพียงแค่ความพยายามในการปิดข่าวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามยุคนี้คงทำได้ยากแล้วเพราะเรื่องราวชาวโลกแบบนี้คงปิดใครไม่ได้ในยุคโซเชียลแม้จะพยายามกลบความอัปลักษณ์ของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ตามข้าวแตนราดน้ำตาลขนมโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านจากจังหวัดสมุทรสาครหอมหวานกรอบอร่อยทานได้ทุกวันมี2รสชาติ2แบบแบบแรกน้ำตาลเต็มแผ่นแบบที่2ทูโทนโรยงาบรรจุ8ชิ้นขนาด120กรัมราคา89บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ5ห่อราคา445แถมส่งฟรีไปเลย